่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณสำหรับทางทีมผู้นำของคิดจักร BCF แล้วก็รวมทั้งศิษยาภิบาลแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่โอกาสผมวันนี้ในการที่จะมาเป็นพรแล้วก็ร่วมนมัสการกับพี่น้องทุกท่านที่นี่ผมเข้าใจว่าหลังจากที่พวกเราพักผ่อนจากสงกรานต์นะผมคิดอยู่เสมอนะผมว่าคนไทยนี่ดีเพราะอะไรรู้ไหมนะเรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่หลายครั้งนะครับนะพอเรามีเริ่มต้นใหม่คือเริ่มต้นปีใหม่จริงไหมวันที่1มกราเริ่มต้นปีใหม่นะเพราะเราก็บอกว่าโอ้โหใครที่ยังไม่ได้เริ่มนะครับเราจะมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันนะใครที่ยังไม่ได้ลดความอ้วนนะครับปีใหม่มีอะไรจะเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับปรากฏว่าผ่านไปสัก 2-3 วันเหมือนเดิมนะเราก็มี second chance โอกาสครั้งที่2ครับตรุษจีนนะเพราะเรามาเริ่มต้นใหม่ในตรุษจีนนะผ่านไป 3-4 วันเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นโอกาสครั้งที่3แล้วนะครับก็คือสงกรานต์นะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่นะครับเราก็เริ่มต้นใหม่ในสงกรานต์นะเรามีโอกาสทั้งหมดอยู่3ครั้งนะมันพี่น้องใช้โอกาสครั้งนี้ให้เต็มที่นะครับนะอะไรที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเราเริ่มต้นวันนี้นะเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะใช้หัวข้อในวันนี้ว่าชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์หรือว่า purpose driven life นะครับโดยผมจะเอาตัวอย่างของบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์ก็คือนะพระราชินีเอสเธอร์นะพระราชินีเอสเธอร์ที่จะมาแบ่งปันกับพวกเรานะผมพูดสั้นๆนิดหนึ่งก็คือเอสเธอร์นะครับเขาเป็นแต่เดิมเขาไม่ได้ชื่อเอสเธอร์นะถ้าเราไปอ่านพระธรรมเอสเธอร์นะเขาชื่อว่าฮาราชาเขาเป็นคนยิวแล้วก็กำพร้าคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆปรากฏว่าก็มีญาติเขาคนหนึ่งนะชื่อโมเดคัยก็บอกนะเท่าที่ผมอ่านในพระคัมภีร์เข้าใจว่าน่าจะเป็นญาติใกล้ชิดด้วยรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเอาฮาราชามาเลี้ยงนะแล้วฮาราชาก็ดูโมเดคัยเปรียบเสมือนกับเป็นคุณพ่อพอเลี้ยงโตขึ้นก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปรับใช้ในวังนะรับใช้ในวังแล้วในที่สุดนะไปอ่านเองนะครับพระคัมภีร์ก็ยกนะฮาราชาขึ้นมาจนได้เป็นพระราชินีนะพระราชินีของจักรวรรดิเปอร์เซียโอ้ถ้าเราไปดูแผนที่นะจักรวรรดิเปอร์เซียในยุคนั้นเรียกว่าปาเข้าไปเกินครึ่งโลกเลยก็ประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โมเดคัยบอกกับฮาราชาคือหนึ่งเปลี่ยนชื่อซะอย่าไปให้เขารู้นะว่าเราเป็นคนยิวเพราะเขาต้องปกปิดว่าเขาเป็นชนชาติอะไรนะให้คนรู้ว่าเขาเป็นยิวไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อฟังแล้วไปเลยครับเปอร์เชียนหน่อยนะครับนะครับฟังดูแหมนะครับเป็นชาวต่างชาติหน่อยนึงนะครับและนอกจากจะต้องปิดบังชื่อตัวเองแล้วต้องปิดบังชาติกำเนิดของตัวเองด้วยนะนี่คือสิ่งที่เรารู้ไปสิ่งที่เรารู้มานะผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนเรานะครับเวลาเพื่อความอยู่รอดเราทำทุกอย่างจริงไหมนะเราบอกว่าเราเปลี่ยนได้ทุกสีเพื่ออะไรครับเพื่อความที่เราจะอยู่รอดในสังคมนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่ฮาราชาเขาทำอย่างนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะเราทุกคนก็ต้องอยู่รอดในสังคมนะครับอยู่รอดในการดำเนินชีวิตอยู่รอดในการทำธุรกิจนะแต่จุดเปลี่ยนมาละเหมือนหนังเลยนะครับเหมือนละครเลยดราม่าก็คือว่าปรากฏว่าโมเดคัยนะครับไม่เป็นที่ชอบใจของเบอร์สองรองจากกษัตริย์ก็คือฮามานนะเขาปรากฏว่าฮามานเนี่ยไม่ชอบโมเดคัยเพราะโมเดคัยไม่โค้งไม่คำนับเขานะครับเขาก็เลยบอกว่าจะต้องกำจัดโมเดคัยแต่ไม่เพียงแต่จะกำจัดโมเดคัยเขากล่าวว่าจะเขาอ๋อโมเดคัยเป็นคนชาติยิวเป็นคนชนชาติอิสราเอลไม่ใช่กำจัดแค่คนเดียวเขาตัดสินใจว่าในเมื่อไอ้หัวมันไม่ดีต้องจัดการให้มันหมดเลยนะโมเดคัยทำไงครับก็เลยคิดไปคิดมาฮามานมันเบอร์อะไรครับเบอร์สองก็ต้องไปหาเบอร์หนึ่งถูกต้องไหมเออต้องหาใครที่ใหญ่กว่ามากบไอ้ฮามานในที่สุดนะโมเดคัยไปหาใครครับหาพระราชินีเอสเธอร์นะบอกเอสเธอร์ช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะเ
ขามีข้อพระคัมภีร์นะครับในเอสเธอร์บทที่4ข้อ14เรามาดูด้วยกันนะครับ4ข้อ14เขาบอกว่าถ้าในครั้งนี้เธอทำเป็นนิ่งเฉยความช่วยเหลือและการปลดปล่อยของพวกยิวก็จะมาจากที่อื่นและเธอและครอบครัวก็จะพินาศตรงนี้สำคัญใครจะไปรู้ Who knows นะที่เธอได้รับเลือกเป็นราชินีก็อาจจะเพื่อเวลานี้ก็ได้ใครจะไปรู้การที่เธอมาอยู่ตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็นราชินีรองเป็นคู่นะคู่พระทัยของกษัตริย์เนี่ยอาจจะเพื่อการนี้ก็เป็นได้นะผมนึกถึงภาษาจีนนะครับมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าหยางปิงเชียนซื่อยงใจยี่สือแปลว่าอะไรครับเราเลี้ยงทหารพันวันเพื่อการศึกหนึ่งวันจริงไหมเราโอ้โหฝึกฝนมาทั้งหมดบางทีก็เพื่อการศึกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโมเดคายเลยบอกเอสเธอร์บอกว่าเอ๊ะการที่เธอมาอยู่ตำแหน่งนี้นะอาจจะเพื่อการเดียวแค่นั้นเองอาจจะเพื่อการเดียวแค่นั้นเองนะผมไม่อยากจะให้พี่น้องเห็นภาพครับนะเอสเธอร์เขาอยู่ในตำแหน่งที่เขาพูดง่ายๆ 1. ปลอมชื่อตัวเอง 2. ไม่บอกชาติกำเนิดตัวเองคือเพื่อปกปิดทุกอย่างแล้วเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่รอดเป็นวันๆถูกต้องไหมใช้ได้ถูกต้องเหมือนเราทุกคนเป็น my plans เป็นแผนของเราเราจะต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะเราต้องดำเนินทุกอย่างถูกต้องไหมครับใช่นี่คือแผนเราแต่วันนี้นะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโมเดคัยบอกว่าเธอต้องตัดสินใจแล้วนะเธอไม่ช่วยก็ได้นะพระเจ้าก็อาจจะส่งวิธีอื่นมาช่วยแต่เธออย่าคิดว่าเธอจะอยู่เฉยๆนะเมื่อเกิดการข่มเหงเกิดขึ้นเธอจะต้องเปิดเผยชาติกำเนิดของตัวเองจริงไหมเพราะต้องมีคนซัดแน่เลยบอกเฮ้ยเนี่ยพระราชินีใกล้ๆกับนะกษัตริย์เนี่ยนะเป็นคนยิวด้วยเอาละสิสักวันหนึ่งจะต้องมีคนชี้แน่เลยเธอก็โดนแน่นอนเธอตัดสินใจเองนะว่าเธอจะตัดสินใจยังไงนี่คือสิ่งที่โมเดคัยเขาชี้จุดให้กับเอสเธอร์ตอนนี้สิ่งที่เอสต้องทำคืออะไรครับเขาก็ต้องคิดว่าเอ๊ะจาก my plan คือฉันจะอยู่เงียบๆอย่างนี้ต่อไปหรือฉันจะต้องทำยังไงน่าสนใจว่าโมเดคัยพูดแต่เป้าหมายแต่โมเดคัยไม่ได้บอกวิธีการนะครับไม่ได้บอกว่าเธอต้องทำหนึ่งสองสามสี่โมเดคัยพูดถึงแต่อะไรครับนี่คือสิ่งที่จะต้องทำแต่จะทำยังไงครับไม่ได้บอกสิ่งที่เอสเธอร์จะต้องตัดสินใจครับเขาจะตัดสินใจทำตามวิธีการของตัวเองต่อไปหรือเขาจะยอมรับพระเจ้าเข้ามาในแผนงานของเขานะเอสเธอร์พูดยังไงครับในเอสเธอร์บทที่4ข้อที่16นี่คือคำตอบครับเขาบอกว่านี่คือเอสเธอร์พูดนะไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานและอย่าดื่มเป็นเวลา3วันทั้งกลางวันและกลางคืนฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าจะเป็นการฝืนกฎและเขาพูดต่อไปว่าอะไรครับถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศสิ่งที่เอสเธอร์เขาต้องตัดสินใจหลักๆตอนนั้นนะครับถ้าเราจินตนาการว่าอยู่ในยุคนั้นเนี่ยนะการที่เขาจะต้องเข้าไปพบกษัตริย์คือเบอร์หนึ่งเพื่อจะไปกดไอ้เบอร์2อ่ะนึกออกมั้ยกดไอ้ฮามาเนี่ยนะเพราะฮามาเป็นเบอร์2รองจากกษัตริย์ไงเพราะการที่เขาจะต้องไปหาเบอร์1เพื่อจะไปกำจัดเบอร์2เขาต้องคิดอะไรรู้ไหม1เวลาไปหากษัตริย์บอกว่ากษัตริย์ให้มาช่วยชนชาติยิวกษัตริย์ต้องถามว่ามันเรื่องอะไรของเธอล่ะเธอไม่เกี่ยวเลยนี่จริงมั้ยเขาจะต้องเป็นไงครับเปิดเผยชาติกำเนิดของตัวเองอะไรที่เคยปกปิดไว้เขาจะต้องเปิดเผยถ้าเราคิดจริงๆโอ้โหเอสต้องคิดหนักนะฉันอุตส่าห์นะใช้ทุกวิถีทางนะครับจนมาถึงตำแหน่งนี้ได้วันนี้ฉันต้องบอกคนว่าฉันก็เป็นอยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองในยุคนั้นเขามีกฎนะครับนะเขาเรียกว่ากฎของพระราชวังก็ได้ใครที่เข้าเฝ้ากษัตริย์โดยที่กษัตริย์ไม่ได้เรียกต้องตายครับนะนี่เป็นกฎของเขายุคนั้น
พราะฉะนั้นเขาก็ต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะหนึ่งฉันต้องเปิดชาติตระกูลของฉันแล้วนะกษัตริย์คิดยังไงสองแล้วถ้าเกิดฉันเข้าไปพอดีตอนนั้นนะครับกษัตริย์อยู่ในแบดมูดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เป็นไงครับตายเลยยังไม่ทันอ้าปากก็ตายเลยนะเพราะเอสเธอร์เขาต้องตัดสินใจหนักก็ต้องเข้าใจหัวใจของเขาด้วยนะครับว่ายุคนั้นเป็นไงในที่สุดเอสเธอร์เขาก็แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาจะเจออะไรแต่เขายอมรับครับเขาก็เลยบอกว่าให้ไปอดอาหารอธิษฐานนะแล้วเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเขาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะไอ้โมเดคัยอ่ะนะมันพูดแต่ภาพพูดแต่สิ่งที่ต้องทำแต่โมเดคัยไม่ได้พูดวิธีผมเลยเข้าใจว่าสิ่งที่เอสเตอร์นะครับเขามีแพชชั่นแต่แพชชั่นไม่พอเขาจะต้องเข้าไปหาพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการบอกให้เขาทำอะไรสิ่งแรกที่เราเรียนรู้วันนี้นะครับถ้าวันนี้เราจะดำเนินชีวิตที่เป็น purpose driven life แล้วก็สิ่งแรกเราต้องยอมรับพระเจ้าเข้ามาอยู่ในแผนของเราครับนะจาก my plans เปลี่ยนเป็น God's plan นะขอพระเจ้าเข้ามาสวมทับแผนงานของเราไม่ว่าจะเป็นแผนทางด้านของการทำธุรกิจนะหลายคนกำลังจะต้องเปลี่ยนธุรกิจนะโดยเฉพาะช่วงโควิดหลายคนเปลี่ยนธุรกิจเลยนะครับธุรกิจเดิมไม่สามารถเป็นไม่สามารถจะดำเนินไปได้พระเจ้าผมควรจะทำธุรกิจอะไรพระเจ้าวิธีการดำเนินชีวิตผมต้องเปลี่ยนนะแต่ก่อนนะครับจะต้องไปออฟฟิศนะทุกวันนะ6วัน7 6วันตอนนี้นะจะต้องอยู่ออฟฟิศบ้างอยู่ที่บ้านบ้างหรือ work from home บ้างหรือ work from anywhere บ้างเราต้องเปลี่ยนชีวิตหลายคนบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าผมอาจจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายจังหวัดย้ายประเทศพระองค์มีแผนอะไรไหมพี่น้องเห็นหรือยังครับเรามี my plan เยอะแยะเลยนะแปลกไหมไม่แปลกแต่สิ่งที่เราต้องเหมือนเอสเธอร์ก็คือว่าการที่เขามีพลายแพลนทำอย่างไรให้พระเจ้ามาครอบแผนของเขานะนี่คือสิ่งที่เราถึงเรียกว่าเป็น purpose driven เปลี่ยนจาก purpose ของตัวเราเองมาเป็น purpose ที่พระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราดำเนินไปดังนั้นทำยังไงครับหลายคนถามเอาละทำยังไงครับก็ทำเหมือนเอสเธอร์ไงนะเราเห็นภาพเลยครับเราต้องอธิษฐานทูลขอสองอย่างครับ vision กับ mission สองคำนี้นะครับแปลยากยากนะ vision and mission vision ในความหมายของผมคือ big picture คืออธิษฐานขอพระเจ้าให้เราเห็นภาพใหญ่ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ต้องการให้เราเห็นอะไรหลายคนก็บอกว่าวิชั่นก็คือความฝันที่เป็นจริงก็ได้นะแต่สำหรับผมบอกว่าวิชั่นคือพระองค์ต้องการให้ผมเห็นอะไรคือให้ผมเห็นภาพใหญ่นะผมเชื่อว่าเอสเธอร์ก็เหมือนกันนะนะเขาบอกพระเจ้าจะให้ฉันเนี่ยไปทูลกษัตริย์ต้องให้ผมเห็นภาพต้องการให้ฉันเห็นภาพอะไรขอเห็นภาพใหญ่นี่คือวิชั่นแต่เท่านั้นไม่พอเห็นภาพแล้วนะเขาต้องรู้ว่ามิชชั่นคืออะไรมิชชั่นในความหมายของผมแปลว่าทิศทางใหญ่พี่น้องครับวันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้พระเจ้าแผนงานของพระเจ้ามาเป็นแผนงานของเรานะเราต้องอธิษฐานครับพระองค์เจ้าข้าให้ผมเห็นสองภาพหนึ่งภาพใหญ่ที่พระองค์ต้องการสมมติพระองค์ต้องให้ผมย้ายประเทศนะผมต้องย้ายไปทำงานที่ประเทศนี้นะลูกผมต้องย้ายไปเรียนอยู่ที่โน่นพระองค์เจ้าข้าพระองค์ต้องให้ผมภาพสุดท้ายคืออะไรเห็นภาพใหญ่นี่คือวิชั่นอย่างที่สองครับพระองค์บอกผมหน่อยผมมันโง่บอกผมหน่อยนะผมจะต้องทำอย่างไรนี่คือมิชชั่นนะให้เราเห็นภาพใหญ่และให้เราเห็นทิศทางว่าต้องเดินอย่างไรนี่คือสองสิ่งที่เอสเธอร์เขาได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้าว่าให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องเข้าไปพบกษัตริย์ยังไงและบอกเขาว่าพูดยังไงให้มันถูกกาลเทศะใช้วิธีอะไรที่พูดและกษัตริย์ยอมรับได้ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องกำจัดศัตรูได้ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เอสเธอร์เขาขอจากพระเจ้าม
มันพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราจะต้องมีชีวิตที่ดำเนินด้วยวัตถุประสงค์แล้วเป็นชีวิตที่ให้พระเจ้าเป็น God's plan มาแทนที่ my plan แล้วก็เราต้องอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าให้เห็นอะไรครับหนึ่งเห็น vision ก็คือ big picture พระเจ้าต้องการให้เราเห็น big picture อะไรอย่างที่สองให้เห็น mission ก็คือ big direction นะให้เห็นทิศทางโอ้ไม่ใช่ทิศนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนู้นแต่เป็นอย่างนี้นี่คือ big direction ที่พระเจ้าให้กับเราเอาละเมื่อเอสเธอร์เขาตัดสินใจว่าเขาจะทำอย่างนั้นเรารู้ไหมทุกครั้งที่เรามอบให้ God's plan มาเป็น my plan แล้วก็พระเจ้าจะใช้3สิ่งเสมอยกใหม่นะครับพระเจ้าจะใช้3สิ่งเสมอนะครับรู้ไหมใช้อะไรครับ1พระเจ้าจะใช้ knowledge ของเราสิ่งที่เราเรียนรู้มานะต่างๆในหัวของเราพระเจ้าจะใช้ knowledge ของเราอย่างที่สองพระเจ้าจะใช้ talent จะใช้ความรู้ความสามารถหรือตะลันของเรานะอย่างที่สามพระเจ้าจะใช้ experience จะใช้ประสบการณ์ของเรานี่เป็นสิ่งที่ผมบอกได้ว่าผมเจอในชีวิตตลอดระยะเวลาเมื่อเรายอมให้แผนงานของพระเจ้ามาแทนที่แผนงานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการธุรกิจพระเจ้าผมควรจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรไหมธุรกิจตัวนี้มันไปไม่ได้แล้วในยุคนี้ผมต้องเปลี่ยนแล้วร้านนี้ไปไม่ได้แล้วผมต้องปิดแล้วผมจะทำอะไรหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะต้องย้ายที่อยู่อะไรก็แล้วแต่นะเมื่อเราขอแผนงานของพระเจ้าเข้ามาเรายอมรับเหมือนเอสเธอร์แล้วก็พระเจ้าจะเริ่มใช้3สิ่งนี้ครับแล้วลองไปสังเกตดีๆพระเจ้าจะใช้รู้ไหมพระเจ้าจะเริ่มใช้ knowledge ของเราความรู้นะเรารู้อะไรสิ่งนั้นจะออกมานะพระเจ้าจะใช้ skill ใช้ talent ที่เรามีอยู่ตะลันต่างๆของเราจะเริ่มออกมาใช้และสุดท้ายประสบการณ์ต่างๆนะครับจะออกมาใช้เพื่อให้สิ่งต่างๆนั้นสำเร็จลงได้ครับผมชอบโรมบทที่8ข้อที่28นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับโรมบทที่8ข้อ28นะครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของเรารวมกันเกิดอะไรครับผลดีแก่คนที่รักพระเจ้านะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรารวมกันก่อเกิดผลดีนะก่อเกิดผลดีนะถ้าเราดูในภาษาอื่นนะครับคำว่าก่อเกิดผลดีแปลว่าเกิด effectiveness เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดนะแก่ผู้ที่รักพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามอบชีวิตของเราให้พระเจ้ามาเป็น God's plan แล้วก็สกิลที่คุณมีความรู้ที่คุณมีประสบการณ์ที่คุณใช้ทั้งหมดพระเจ้าจะเอากลับมาเป็นประโยชน์ทั้งหมดจะไม่มีสิ่งใดที่สูญเปล่าเพราะว่าคริสเตียนชีวิตคริสเตียนไม่มีเรื่องบังเอิญชีวิตคริสเตียนทุกอย่างนะเป็นไปตามแผนที่พระเจ้ารู้เพราะว่าเราบอกแล้วไงพระเจ้ารู้ทุกอย่างตั้งแต่อดีตปัจจุบันของเรารวมทั้งอนาคตถ้าเรามอบให้พระองค์ถูกต้องไหมครับในเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรบังเอิญแล้วนะทุกอย่างพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าแล้วแม้กระทั่งความทุกข์ยากลำบากที่เราเจอนะไม่ว่าจะเป็นหนี้ NPL ต่างๆที่ผ่านมานะหลายคนเจอปัญหาในครอบครัวนะเรื่องพ่อแม่กับลูกหลายคนนะเจอปัญหาในเรื่องของการทำงานต่างๆต้องออกจากงานย้ายที่ทำงานอะไรเยอะแยะที่ผ่านมานะถ้าเราเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดบังเอิญแล้วก็นะครับเราจะยอมรับความยากลำบากนั้นด้วยสันติสุขครับผมถามพระเจ้าเสมอนะว่าพระองค์เจ้าค่ะทำไมพระองค์ถึงให้ความยากลำบากนี้เกิดในชีวิตของเราทำไมพระองค์ให้มีปัญหา
ในที่สุดผมก็รู้ว่าอ๋อการที่พระองค์ให้ผมเป็นหนี้ NPL เพื่อผมจะได้เข้าใจไงนะว่าอ๋อคนที่เติร์นขึ้นมาปุ๊บก็คือดอกเบี้ยพุ่งอย่างเดียวนะไม่มีการทำไม่สามารถทำรายได้นะครับที่จะชดเชยดอกเบี้ยที่พุ่งตลอดเวลาได้ไม่รู้จะทำอะไรนะครับตอนนั้นผมเคยคิดเล่นๆช่วงปี40นะครับคิดว่าเอ๊ะไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรนะสงสัยต้องไปนะค้ายาหรือว่าทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะมันถึงจะมีรายได้เยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยนี่คือประสบการณ์ที่เราเคยเจอนะเพราะผมกำลังบอกว่าถ้าเราวางใจพระเจ้าแล้วเราก็ยอมรับให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในแผนการยอมรับพระเจ้าให้มาเป็นเจ้าของธุรกิจยอมรับพระเจ้าให้มาเป็นเจ้าของครอบครัวของเราแล้วก็พระเจ้าจะเปลี่ยนทั้งหมดใช้เวลานิดนึงนะใช้เวลานิดนึงผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อเราบอกว่าอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาเป็นแผนการของเรานะครับหลายครั้งหลายคราวเราเหมือนโยชูวาเดินรอบเมืองเยรีโคครับเหมือนเดินรอบเยรีโคเป๊ะเลยแล้วยิ่งใกล้ๆท้ายๆวันเนี่ยหัวใจเราจะคิดอย่างนั้นเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะพี่น้องที่รักครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหัวใจเรายังสันติสุขและรู้ว่าพระเจ้ายังนำทางอยู่นะเรารู้สึกเองกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะบอกว่ายังเดินต่อไปวันที่5วันที่6แล้วเมื่อถึงวันที่7ผู้ใดเดินได้ถึงที่สุดผู้นั้นก็จะรอดครับนะผมไปเองแล้วนะผู้ใดเดินได้ถึงที่สุดผู้นั้นก็จะรอดเดินไม่ถึงที่สุดก็ตายระหว่างทางไปก็แล้วกันนะเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราว่าเราต้องยอมรับให้ God's plan มาเป็น my plan และเมื่อเรายอมรับพระเจ้าจะใช้3อย่างของเราคือ knowledge skill และก็ experience ของเรานะครับผมมีลูก3คนครับคนแรกนะครับชื่อวิกเตอร์เขาเคยทำงานที่แกรมมี่นะแต่ตอนนี้หมดสัญญาละก็มาเป็นศิลปินนักแสดงนะครับจะมีละครลงช่อง3ปลายปีนี้นะครับเขาบอกคุณพ่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยอย่าลืมช่วยดูนะครับนะวิกเตอร์เตชารัพงศ์นะวิกเตอร์เขาเรียนตอนที่เขาเรียนชั้นมัธยมเขาเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนด้วยผมรู้สึกฟีลพราวนะครับที่ลูกเรียนที่โรงเรียนที่คุณพ่อเคยเรียนนะแต่เรียนไประยะหนึ่งลูกก็ลาออกนะเพราะเขาต้องการค้นหาชีวิตแล้วปรากฏว่าก็ไปสอบเข้าศิลปากรพอสอบก็ศิลปากรก็ดีนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กศิลป์ไงก็ดีสุดท้ายก็บอกว่ามาบอกพ่อแม่ว่าไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่สไตล์เขาศิลปากรนะก็สุดท้ายก็ต้องมาออกแล้วก็ในที่สุดก็ไปจบที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะเพราะลูกคนแรกของเรานะครับนะก็ซิ่วนะเรียนไปปรากฏว่าบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ลาออกแล้วก็ไปเรียนที่สุดท้ายก็จบที่มหอการค้านะครับลูกคนที่สองวินนี่นะสอบเข้าคณะวิศวะจุฬาครับโอ้โหผมดีใจเป็นคณะเดียวที่ผมจบอีกเหมือนกันผมจบวิศวะจุฬาพอเขาสอบได้ปุ๊บนะสิ่งแรกที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมผมโทรไปหาคณะบดีเลยนะแล้วผมโทรไปหารองอธิการที่จุฬาเลยเพราะเป็นเพื่อนวิศวะด้วยกันบอกเฮ้ยลูกสอบติดคณะวิศวะฝากดูด้วยนะเพื่อนเฮ้ยผมบอกเฮ้ยได้เลยเพื่อนนะเดี๋ยวมาพามาเจอรุ่นพี่พามาเจอรุ่นพี่นะเราก็ดีใจใช่ไหมก็ฟิลพราวไงก็บอกกับญาติพี่น้องโอ้ลูกคนที่สองสอบติดวิศวะจุฬาเรียนไปหนึ่งเทอมไปบอกคุณแม่เขาว่าอะไรนะไม่ใช่ทางเขาบอกว่าเนี่ยนะไอ้ภาพเขาเรียกอะไรไอ้ภาพสามมิติอ่ะนะภาพวิศวกรรมอ่ะเขาบอกเขามองไม่ออกไม่ใช่ทางเขาชอบอะไรที่แบบนะผ่าแล้วเห็นเลือดกระจุบนะเขาชอบแบบนี้นะประเภทแบบต้องเป็นหมอเงี้ยนะเขาก็เลยสอบใหม่นะครับในที่สุดเขาก็สอบใหม่แล้วก็จบเรียนแล้วก็ติดที่มอบูรพานะแล้วก็จบคณะแพทยศาสตร์
ตอนนี้เขาฝึกเขาเรียกว่าอินเทิร์นปี2นะครับอยู่ที่นครปฐมนะครับโรงพยาบาลนครปฐมที่โน่นนะครับผมถามให้ลูกชอบอะไรเขาชอบอะไรนะ ER โอ้ยผมบอกเฮ้ยอย่าเลยนะน่ากลัวจังเลยน่ากลัว ER คือพวกอุบัติเหตุอะนะเวลากล้องเข้ามาให้แบ่งปันพวกเรานะไม่อยากดูเลยนะครับเนี่ยนะกระดูกทะลุตรงนี้ลึกไส้ทะลักนะนะแต่นี่คือทางเขาอ่ะเขาชอบอ่ะนะนี่คือคนที่2แล้วนะครับคนที่3วินเนอร์คนเนี้ยคนสุดท้ายนะวิกเตอร์วินนี่วินเนอร์คนที่3นะสอบติดรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์โอ้ดีไหมดีนะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะวันแรกที่เขาสอบติดนะครับผมบอกไม่เป็นไรป้าขับรถไปส่งครับแน่ยอมเป็นโชเฟอร์แหมขับผมขับไปถึงธรรมศาสตร์เลยนะตอนนั้นปีหนึ่งต้องเข้าธรรมศาสตร์ที่ไอ้รังสิตขับมาถึงที่รังสิตเลยนะแล้วก็บอกลูกลูกลูกไปยืนหน้าคณะสิเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้แหมโชว์โชว์ไงโชว์โชว์นะเราก็ถ่ายรูปลูกเรียนธรรมศาสตร์แล้วรัฐศาสตร์ถือว่าเป็นคณะที่ดีมากนะครับเรียนไปหนึ่งเทอมบอกแม่เหมือนกันใช่ไหมทำไมไม่บอกพ่ออ่ะนะไปบอกแม่ไม่ชอบไม่ใช่ทางเราบอกแล้วชอบอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยนะเขาจะต้องไปเรียนต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศนะผมก็เลยบอกว่าถ้าจะไปเรียนต่างประเทศนะพ่อก็สนับสนุนแต่จะได้หรือไม่ได้ลูกทำเองนะหน้าที่พ่อแม่คือเราหนุนเต็มที่นะแต่จะสำเร็จหรือเปล่าอยู่ที่เอาเองปรากฏว่าเขาลาออกจากธรรมศาสตร์ครับแล้วเขาก็ไปสอบ HSK นะเขาไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์จีนะครับสอบ HSK เองแล้วในที่สุดไปติดคณะIR International Relationship ที่มหาลัยที่เซี่ยงไฮ้เป็นเบอร์ต้นๆของเซี่ยงไฮ้เลยนะก็ไปเซี่ยงไฮ้ในที่สุดช่วงที่เขาติดนะครับผมกับภรรยานะบินไปส่งเขาที่มอเซี่ยงไฮ้เองเลยพาเข้าหอครับส่งเขาเข้าไปนะแล้วตอนนี้ก็จบมาละเพิ่งจบมาปีที่แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นรุ่นอะไรครับรุ่นโควิดนะรุ่นโควิดรุ่นเรียนออนไลน์เรียนสัก2เรียนตั้ง2ปีแน่กว่าจะไปจบได้ลูกทั้ง3คนของผมนะครับซิ่วหมดเลยนะถามว่าในรุ่นของผมนะครับถ้ายุคสมัยก่อนพ่อแม่เนาะโอ้โหนะการเรียนซิ่วเป็นไงครับเสียเวลาไงถูกต้องไหมเสียเวลาใช้เวลาแล้วเราก็มักจะบอกว่าเรียนไปก่อนนะเรียนไปก่อนนะรุ่นของเราถ้าติดแล้วก็ต้องเรียนไปก่อนจริงไหมโอ้โหลูกลาออกมาผมขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ลูกผมนะเขาได้ค้นพบตัวเองและเขาก็ยอมสอบใหม่ใช้เวลาผมไม่ใช้คำว่าเสียเวลาแต่เขายอมใช้เวลาเพื่อจะค้นพบตัวเองหลายครั้งหลายคราวตอนนี้ผมเจอเพื่อนๆนะทั้งรุ่นน้องหลายคนที่ลูกหลายคนที่เรียนแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ทางกว่าจะจบแล้วนะแล้วบอกว่าไม่ใช่ทางแล้วก็มาเริ่มทำงานที่ไม่ตรงกับสายเรียนเขาก็บอกโอ้ไม่น่าไปเรียนคณะนี้ไม่น่าเรียนคณะโน้นเลยนะหรือหลายคนคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถจะยอมรับลูกของตัวเองที่ไปซิ่วหรือว่าทำงานไม่ตรงสาขาต่างๆผมขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้ประสบการณ์นี้กับเราถามว่าตอนที่เกิดกับลูกของเรานะผมเล่าความรู้สึกกับพี่น้องตรงไปตรงมาว่าผมถามว่าพระเจ้าทำไมลูกผม3คนซิ่วหมดเลยนะสิ่งที่พ่อแม่ไม่รู้สิ่งที่พ่อพอใจแต่ลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เขาต้องการค้นพบตัวเองแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับนะเมื่อเรายอมรับแผนของพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวของเราพระเจ้าจะให้ประสบการณ์ที่เราเจอสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบว่าผู้ปกครองที่นี่มีใครนะครับที่ลูกกำลังจะมองหาทิศทางตัวเองแล้วมาบอกกับพ่อแม่ว่าไม่ใช่ทางผมครับนะหรือ not my style หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็หวังว่านี่จะเป็นตัวอย่าง
ให้กับเราหนุนใจเรานะครับที่เราจะเข้าใจนะเข้าใจและใช้เวลาเพื่อให้เขาค้นพบตัวเองนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับ God's plan มาเป็น my plan แล้วเราก็ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกผมนะไม่บังเอิญนะเพราะผมอธิษฐานเผื่อลูกทุกวันตอนเช้านะขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของลูกผมต้องเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของผมนั้นไม่บังเอิญและสิ่งนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่สูญเปล่าด้วยไม่สูญเปล่าด้วยนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละกลับมาที่เอสเธอร์นะเมื่อเอสเธอร์เขามีวิธีกำจัดฮามานนะกำจัดฮามานกำจัดยังไงไปอ่านเองนะครับเขากำจัดฮามานได้แต่แผนการทำลายชนชาติอิสราเอลหรือยิวยังไม่จบเพราะว่าสมัยก่อนกษัตริย์ตัดแล้วต้องไม่คืนคำสิ่งนั้นก็ต้องดำเนินการต่อไปปรากฏว่าแม็กหัวหน้าหัวโจกคือฮามานถูกกษัตริย์สั่งประหารชีวิตไปแล้วแต่แผนของการกำจัดชนชาติอยู่ทั่วจักรวรรดิเปอร์เซียยังคงอยู่ทำไงครับนะโมเดคายกับเอสเธอร์ก็เลยวางแผนว่าเอางี้ขอกษัตริย์ออกกฎหมายอีกฉบับนึงนะว่าเขาเรียกว่าสิทธิการป้องกันตัวออกให้พวกคนยูเวนครับลุกขึ้นนะต่อสู้ได้แล้วก็ให้เจ้าเมืองต่างๆนะมอบอาวุธคือศัตรูมันต้องจ้องอยู่แล้วล่ะมอบอาวุธให้นะให้ลุกขึ้นต่อสู้แล้วในที่สุดนะครับเขาเรียกว่าจบแบบหนังวอลต์ดิสนีย์ครับคือแฮปปี้เอนดิ้งนะก็คือชนะพวกคนร้ายคนดีชนะคนร้ายนะนี่คือหนังไม่ดาร์กนะครับหนังไม่ดาร์กหนังเด็กๆนะครับก็คือคนดีชนะคนชั่วนะเพราะเขาก็ชนะในที่สุดแล้วก็สามารถสังหารศัตรูจนหมดได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมเอสเธอร์ตอนนี้กลับมาชีวิตของเราครับผมมองดูการใช้เวลาในชีวิตของเราทั้งหมด นะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับพี่น้องอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ผมพบว่าจริงๆเรานะครับไม่พ้น8ด้านมีอะไรบ้างครับ1ร่างกายดูแลสุขภาพร่างกาย2จิตวิญญาณ3สังคมคือเพื่อนฝูง4งานอดิเรกงานอดิเรกก็คือสิ่งที่ตัวเองชอบ5งานรับใช้พระเจ้างานรับใช้พันธกิจ6ครอบครัว7ธุรกิจอาชีพการงานและก็8คือประเทืองปัญญาสติปัญญานะผมสรุปตัวเรียกมาตอนที่ปีที่แล้วนะครับฮักไกสถาบันฮักไกเขาให้ผมมาเป็นวิทยากรสอนเรื่องนี้แหละว่าพูดถึงเรื่องการใช้เวลานะผมก็คิดแล้วคิดอีกผมอ่านหนังสือเยอะมากว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลากับอะไรบ้างโอ้นะอันนี้ของผมเองนะครับผมว่าจริงๆแล้วการใช้เวลาของเราแต่ละคนคงไม่พ้น8ด้านนี้บางคนอาจจะมี9ด้านก็ได้แต่นี่คือ8ด้านที่ผมสรุปว่าคงไม่พ้นนี่แล้วล่ะอยู่ใน8ด้านนี้แต่หลายคนพอบอกว่าเมื่อเราต้องการที่จะใช้เวลาเนี่ยครับหรือการโฟกัสเนี่ยหลายคนบอกว่ามันก็คือการหารเวลาถัวเฉลี่ยแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะหลายคนชอบพูดคำว่าอะไรนะ life balance นะคำว่าบาลานซ์ในความเห็นของผมนะผมไม่คิดว่าบาลานซ์คืออย่างนี้นะคำว่าบาลานซ์ไม่ใช่เท่ากันนะแต่คำว่าบาลานซ์ของผมตีความเองว่าในแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละคนเราจะโฟกัสในบางด้านและเราก็จะอ่อนในบางด้านแต่ในอีกช่วงเวลาหนึ่งเราก็โฟกัสใหม่ในบางด้านและก็อ่อนในบางด้านผมยกตัวอย่างให้สมาชิกพวกอนุชนที่โบสถ์ก่อนแต่งงานนะเวลาเราบอกว่ามารับใช้พระเจ้าเต็มที่ครับดึกไหนถึงไหนถึงกันจริงไหมโอ้โหดึกๆมาซ้อมดนตรีซ้อมนมัสการมาได้หมดแต่วันเมื่อเขาแต่งงานแล้วปั๊บพอมีคู่ครองชีวิตเปลี่ยนครับนะอาจารย์มาไม่ไหวครับนะยิ่งแต่งงานยิ่งมีลูกนี่นะจบเลยเราต้องให้เวลาเขาเรียกว่าพักไปเลยจริงไหมเพราะก่อนแต่งงานเขาสามารถที่จะโฟกัส
การรับใช้พระเจ้าแบบหามรุ่งหามค่ำนะดึกๆแค่ไหนนะเที่ยงคืนก็ยังอยู่โบสถ์เลยแต่พอแต่งงานแล้วเป็นไงครับปิดประตูนี้เลยจบเลยขอพักเลยยิ่งมีลูกนี้เขาบอกผมก็สงสารนะพอมาโบสถ์นะไม่รู้เขาไปเอาใต้สีที่ใต้ตาเปล่านะครับเราก็ไม่รู้สงสัยจริงกันนะคงไม่มาหลอกอาจารย์หรอกอาจารย์รับใช้ไม่ไหวครับดูอดหลับอดนอนนะครับเนี่ยดูดินะโอ้โหนอนแค่2ชั่วโมงเองนะแสดงว่าดูแลลูกกลางคืนแล้วเหรอดูแลไงกลางคืนผมดูครับนะพอตื่นเช้าเมียดูครับโอ้นี่เป็นผัวที่ดีนะเนี่ยนะกลางคืนนะดูลูกให้เมียนอนตอนเช้าเมียดูลูกนะผมก็ไปทำงานครับผัวนี้นะน่ารักมากเลยนะแสดงว่ามีคนเอเมนไหมครับเอเมนโอ้มีคนปรบมือเลยนะครับนะที่ผมพูดนี่คือเรื่องจริงนะคืออนุชนมาบอกว่าเขารับใช้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาหลับยังไม่พอเลยครับอาจารย์เขาโอ้ยเข้าใจละเห็นละตาดำๆข้างล่างเข้าใจละนะโอเคพักไปเลยสัก2ปีจนกระทั่งลูกโตค่อยมาว่ากันใหม่เห็นไหมเพราะคำว่าโฟกัสก่อนแต่งงานเราสามารถโฟกัสการงานงานรับใช้แต่หลังแต่งงานเป็นไงครับไม่ได้แล้วโฟกัสอะไรครับครอบครัวเห็นไหมเราเปลี่ยนจุดโฟกัสไงนะเพราะคำว่าไลฟ์บาลานซ์จริงๆในความเห็นของผมแปลว่าเราแต่ละคนจะโฟกัสบาลานซ์ชีวิตก่อนแต่งงานแบบหนึ่งหลังแต่งงานคุณก็บาลานซ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งและเมื่อลูกโตไปหมดแล้วนะครับผมมีญาติผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเมื่อลือแต่งงานแล้วนะลืออยากเอาลูกกลับมาให้อวเลี้ยงอีกนาอวเลี้ยงลูกคือเลี้ยงพ่อแม่นายไม่ใช่พอแต่งงานแล้วเอาหลานกลับมาให้เลี้ยงอีกผมก็เลยคุยกับภรรยาเราจะเอาไหมเราบอกนะเราไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่านะเราไปเที่ยวต่างประเทศนะลูกใครก็เลี้ยงนะเราอุตส่าห์เลี้ยงพ่อมันแล้วนะพ่อแม่มันแล้วนะเวลามันมีลูกนะมันก็เลี้ยงมันด้วยจะรู้บ้างไม่เสร็จแล้วเอามาให้อากงอาม่าเลี้ยงต่ออีกนะเห็นไหมพอลูกโตแล้วเราก็มีโฟกัสอีกแบบนึงนี่คือการใช้เวลาการโฟกัสสำคัญนะครับผมเองก็เลยมีหลักการตัวหนึ่งนะครับผมเรียกว่า the big three นะครับหลักการโฟกัสนะ the big three คืออะไรครับจากประสบการณ์ล้วนๆผมพบว่าคนเรานะครับในแต่ละช่วงจังหวะของชีวิตเราโฟกัสไม่เต็มที่ไม่เกิน3อย่างนะเพราะหลักการ the big three แปลว่าอะไรครับแปลว่าในช่วงจังหวะนั้นๆเราจะโฟกัส3เรื่องใหญ่นะเช่นสมมติก่อนแต่งงานโฟกัสเรื่องอะไรครับลองยกตัวอย่างซิ1งาน2อะไรนะงานก็คือเงินครับหน้า1ก็คืองาน2งานรับใช้เดี๋ยวสบเรียกจะต้องยกมือนะครับจะต้องมา3อะไรดีครับครอบครัวว้าวครอบครัวว้าวนะเพราะเราก็จะโฟกัสอยู่3ด้านหลักนะเราต้องเลือกเองครับใน8ด้านคุณต้องตัดสินใจวันนี้นะว่าเอ๊ะหลังสงกรานต์นี้ปีนี้เราจะโฟกัสด้านใดบ้างนะเลือกมาสัก3ด้านนะที่คุณจะทุ่มเทและโฟกัสส่วนที่เหลืออีก5ด้านไม่ได้แปลว่าไม่โฟกัสนะครับแปลว่าส่วนที่เหลือเวลาอีก5ด้านคุณก็ใช้เวลาที่เหลือไปครับเกลี่ยตามความเหมาะสมครับเพราะคุณจะโฟกัสได้อยู่ประมาณ3ด้านส่วนอีก5ด้านที่เหลือคุณก็เกลี่ยเวลาตามความเหมาะสมนะนี่คือหลักการของ The Big Three ผมยกตัวอย่างนะครับส่วนตัวผมเองในปีนี้นะครับผมโฟกัสอยู่3ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1คือธุรกิจการงานเพราะอันนี้ต้องเร่งมือแล้วครับหลังโควิดแล้วนะครับต้องเร่งมือนะเรื่องของธุรกิจอาชีพการงานนะผมอธิษฐานกับพระเจ้านะครับว่าพระองค์เจ้าข้านับจากนี้ไปนะธุรกิจอะไรที่ผมจะทำนะครับขอให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้านะผมอธิษฐานตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผมบอกพระเจ้านะผมได้ผ่านครึ่งชีวิตมาแล้วนะ
นะผมอยากจะมีชีวิตเหมือนโมเสสที่อายุ120ปีแต่นี่ผมผ่านมาครึ่งนึงละนะผมอยากจะใช้ครึ่งชีวิตที่เหลือนะเพื่อจะได้เป็นไงครับจะได้ทำอะไรที่เขาเรียกว่าเพื่อประโยชน์แผ่นดินของพระเจ้าผมไม่อยากจะเหมือนกับผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับที่ทำงานหาเงินอย่างเดียวจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปพบพระเจ้าผมไม่อย่างนั้นเพราะนับจากนี้ต่อไปครึ่งชีวิตที่เหลือของผมธุรกิจอะไรก็ตามที่จะให้ผมทุ่มเวลาที่เหลือนะเพราะเวลาผมนับจากนี้ไปมีค่ามากแล้วนะขอให้สิ่งนั้นมีประโยชน์ต่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าด้วยนี่คือมุมมองการทำธุรกิจของผมพันนับจากนี้ต่อไปนะครับถ้าพี่น้องอยากจะมาร่วมธุรกิจกับผมนะครับต้องเสนอแวลูให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าสิ่งนั้นมีแวลูต่อแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่นะครับนะเพราะนี่คือแวลูที่ผมเริ่มวางแล้วด้านครอบครัวครับนะผมก็บอกกับพระเจ้าว่าเนี่ยนะนับจากนี้ไปนะครับต้องนะใช้เวลากับครอบครัวผมบอกกับภรรยาผมหลายครั้งนะเน้นเราก็คิดในใจนะบอกเฮ้นะผมเห็นผู้ใหญ่หลายคนเนาะนะทำงานหาเงินทำงานหาเงินแล้วบอกไปเที่ยวก็ไม่ค่อยเที่ยวกินก็ไม่ค่อยอยากกินเพราะว่าบอกว่าจะเก็บเงินเสียดายเงินเที่ยวก็ไม่ค่อยอยากเที่ยวพออายุมากๆเป็นไงครับไปได้ไหมขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้เดินทางไกลก็ลำบากนะผมบอกภรรยาบอกไม่ได้แล้วผมเห็นมาเยอะแล้วนะผมกลัวแล้วนะตอนนี้น่ะโลกเรามีตั้งกี่ประเทศรู้ไหมร้อยกว่าประเทศใช่ไหมโอ้โหพระเจ้านะผมอยากจะหาเวลาวันที่ผมจากโลกนี้ไปพบกับพระองค์นะผมจะได้ไปคุยกับพระเจ้าได้ว่าพระองค์เจ้าข้านะผมนะได้ไปเห็นภูเขาที่พระเจ้าสร้างนะอย่างนี้เลยโอ้โหแคนยอนเนี้ยอย่างนี้เลยนะทิวทัศน์แบบนี้เลยผมอยากจะคุยกับพระเจ้าหน่อยไม่ใช่พอไปเจอพระเจ้าพระเจ้าบอกเฮ้ยเนี่ยนะโลกที่เราสร้างเนี่ยสวยไหมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าผมทำงานอย่างเดียวนะผมไม่อยากจะใช้เวลางานนะบอกกับภรรยาเราต่อไปทุกปีต้องไปเที่ยวด้วยกันนะครับนะเที่ยวมากขึ้นนะเที่ยวมากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมอยากให้ดูภาพนิดหนึ่งปัจจุบันนะครับทุกวันเสาร์เราก็ทานข้าวด้วยกันครอบครัวใหญ่ส่วนครอบครัวเล็กเราก็ทานข้าวทุกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะส่วนธุรกิจนะนี่คือภาพแรกนะครับที่ออฟฟิศของผมมีติดพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับอยู่บนข้างบนพี่น้องเห็นไหมเขียนว่าอะไรครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้นะภาษาอังกฤษก็คือ the fear of the Lord is the beginning of knowledge นะครับตอนที่ผมทำออฟฟิศที่นี่ที่ทองโกลที่ชลบุรีผมติดตรงนี้ไว้หน้าประตูเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาที่ออฟฟิศเขารู้ว่าบริษัทนี้เป็นคริสเตียนครับนะสองเตือนสติผมว่าเฮ้ยบริษัทนี้ใครเป็นเจ้าของครับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเราทำธุรกิจต้องทำตามวิธีการของพระเจ้าอย่าใช้วิธีการของมนุษย์ครับมันเตือนทั้งตัวเราแล้วก็เตือนทั้งลูกค้าของเราด้วยว่าเมื่อคุณเข้ามาหน้าที่แห่งนี้บริษัทนี้นะเป็นคริสเตียนพระเจ้าเป็นเจ้าของมองกลับข้างบอกเราเองด้วยว่าเราต้องยำเกรงพระเจ้าครับเพราะว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ The fear of the Lord is the beginning of knowledge นี่คือสิ่งที่เตือนใจเราในการทำธุรกิจนะแล้วก็อย่างที่สองครอบครัวนะเราใช้เวลามากขึ้นไปเที่ยวมากขึ้นผมเที่ยวตอนนี้จัดตารางเที่ยวทุกปีครับนะว่าเรานะการเที่ยวหรือการกินข้าวหัวใจไม่ได้อยู่ที่กินข้าวนะครับผมไม่ได้ขาดแคลนกินข้าวแต่หัวใจคือใช้เวลานะผมใช้เวลาคุยกับน้องๆคุณพ่อนะใช้เวลาคุยกับลูกๆนะมันไม่ใช่เสียเวลาไม่ใช่เวสต์แต่มันคือการใช้เวลาด้วยกันนะภาพสุดท้ายนี่คือตอนที่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ไปรับลูกนะลูกบอกให้ทำอย่างนี้เราก็ทำลูกบอกให้ทำอย่างนั้นเราก็ทำแอคชั่นอย่างนี้เราก็แอคตามเขา
นะเพราะเราเห็นว่าคืออะไรครับคือการใช้เวลาครับนะอยากทำอะไรก็ทำตามนั้นได้สุดท้ายโฟกัสด้านที่3ที่ผมใช้คือเรื่องของร่างกายนะครับนะตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับผมตัดสินใจแล้วครับนะเราต้องดูแลสุขภาพถ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้านานๆวิหารนี้ต้องเป็นวิหารที่พระเจ้าใช้การได้ผมเลยใช้หลักการ222นะครับผมมีหลักการเยอะเพราะว่าเป็นวิศวกรนะครับทุกอย่างต้องใส่เป็นตัวเลขจะได้จำง่ายนะครับอยากทราบไหมมันคืออะไรนะลองฟังดูนะครับนะลองฟังดู222คืออะไรรู้ไหมคือ1นะทานข้าววันละ2มื้อนะทานข้าววันละ2มื้อออกกำลังกายไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ละ2วันครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า50นาทีอันนี้ผมดูมาหมดแล้วนะครับต้องไม่ต่ำกว่า50นาทีนะแล้วก็2สุดท้ายคืออะไรครับงดน้ำ งดน้ำตาลกับงดแป้งครับนะงดน้ำตาลกับงดแป้งแต่ตอนนี้ผมยังทำเรื่องงดไม่ได้ผมทำได้แค่ลด อันนี้เขาเรียกเริ่มเกิดการคอมโพไมซ์กับตัวเองแล้วนะครับคอมโพไมซ์กับตัวเองนะครับนะคือบางทีเราไม่อยากทานนะครับนะแต่พอไปปุ๊บไปร้านคาเฟ่มันต้องทำคอนเทนต์อ่ะมันต้องมีคอนเทนต์นิดๆหน่อยๆมันเราจะบอกว่างดไม่ได้อ๋อมีคนปลุกมืออีกแล้วนะครับก็เอาลดไปก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็บอกพระเจ้าว่าปีนี้นะครับถ้าผมอยากจะอยู่นะครับให้พระเจ้าเอ้ยอยู่เพื่อจะได้ให้พระเจ้าใช้ถึง120ปีนะต้องดูแลร่างกายดูแลวิหารอันนี้ใช้หลักการ222 2แรกคืออาหารวันละ2มื้อ2ที่2คือออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์คุณไปถามคุณหมอได้นะครับคุณหมอทุกครั้งบอกว่า you have to back to basic กลับไปสู่ basic เหมือนกันจริงไหมต้องกลับไปออกกำลังกายไม่ใช่ทานยานะครับต้องกลับไปออกกำลังกายนะและครั้งนึงต้องเบิร์นมากกว่านะหลายคนก็บอกว่า50นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ผมขีดของผมเองก็คือ50นาทีนะครับและอย่างที่3คือลดแป้งกับลดน้ำตาลใครที่ทำได้ก็ congratulationนะถ้าทำไม่ได้ก็ compromise เป็นลดแป้งกับลดน้ำตาลนะผมเชื่อว่าหลังสงกรานต์นี้นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับท่านโฟกัส3สิ่งครับนะเลือกเองนะครับเลือกว่าวันนี้หลังจากนี้ท่านจะโฟกัส3สิ่งอะไรบ้างแล้วทุ่มเทกับการโฟกัส3สิ่งนี้แล้วใช้เวลาที่เหลือค่อยไปเกลี่ยอย่างอื่นที่เหลืออีก5ด้านนะเกียร์ยังเงินอีก5ด้านนะให้เราเหมือนกับเอสเธอร์ครับอย่าลืมแม้ว่าคุณนึกว่าคุณ achieve แล้วคุณกำจัดฮามานได้แล้วแต่สุดท้ายโอ้โหหนทางอีกยาวไกลนะเพราะอยากคิดว่าเราแค่ achieve ได้แล้วแต่เราต้องโฟกัสต่อไปนะสรุปนะครับชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์นะถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานับจากปีใหม่นี้ไปขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์แล้วประการแรกเริ่มต้นด้วยการยอมให้พระเจ้านะแผนการของพระเจ้ามาเป็นแผนการของเรารู้ได้ยังไงทำเหมือนเอสเธอร์แสวงหาวิชั่นจากพระเจ้า Big Picture 2แสวงหา Big Direction จากพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเดินอย่างไรเมื่อพระเจ้าบอกเราแล้วนะอย่างที่สองยอมให้พระเจ้าใช้ครับยอมอะไรครับยอมให้พระเจ้าใช้ทั้ง knowledge skill talent 3 experience ทุกอย่างคุณจะรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าพระองค์เจ้าข้าผมยอมละไม่มีศูนย์เปล่าครับทุกอย่างมันจะไม่เสียเวลามันจะกลับมามีประโยชน์ของเราหมดแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าคิดว่าเมื่อเราทำถึงแล้วจะจบเท่านั้นนะเอสเธอร์เขาไม่ได้หยุดนะครับเขายังต้องทำให้ศัตรูของคนยิวนั้นราบคาบเราจึงต้องโฟกัสต่อไปนะโฟกัสต่อไปส่วนวิธีการผมก็แนะนำว่าเราเต็มที่อาจจะโฟกัสได้แค่3ด้านพี่น้องเก่งอาจจะโฟกัส4ด้านก็ได้นะแต่สำหรับ experience ของผมโฟกัส3ด้านแล้วเราโฟกัส3ด้านนี้ให้ดีจัดเวลาเพื่อ3ด้านนี้ให้ดีนะแล้วที่เหลืออีก5ด้านคุณก็จัดเวลา
แบ่งๆกันไปและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเรานะครับเพื่อประโยชน์เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าอย่างดีที่สุดครับเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาที่รักพระองค์เจ้าข้าอันนี้เป็นอาทิตย์แรกหลังจากที่หลายๆคนได้กลับมาจากการพักผ่อนวันสงกรานต์พระองค์เจ้าข้าหลายคนได้วางแผนว่าปีนี้เขาอยากจะทำอะไรกับธุรกิจอาชีพการงานหลายคนอาจจะกำลังคิดถึงการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาหลายคนอาจจะคิดถึงการย้ายถิ่นที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือย้ายจังหวัดหรือย้ายประเทศก็ตามพระองค์เจ้าข้าขอให้คำเทศนาหรือคำสอนที่พระองค์มาถึงเราในวันนี้จะทำให้เรารู้ว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือการมอบแผนการของเราทั้งหมดทั้งสิ้นให้กับพระเจ้าขอแผนการของพระเจ้ามาเป็นแผนงานของเราด้วยเถิดและขอพระองค์ทรงใช้ทุกอย่างที่เรามีนั้นเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความรู้ก็ดีความสามารถก็ดีหรือประสบการณ์ของเราก็ดีเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและขอพระองค์โปรดทรงประทานพละกำลังในการที่เราจะยืนหยัดอดทนที่เราจะโฟกัสทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จด้วยปัจจุบันแต่ละคนลูกแต่ละคนก็มีความคิดของเขาขอพระองค์ทรงให้ความคิดของลูกๆของพระเจ้าแต่ละคนนั้นสำเร็จในชีวิตด้วยเถิดเราจึงขอฝากปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงปีนี้จะเป็นปีที่ทุกๆคนนั้นเกิดดอกออกผลเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าด้วยจึงอธิษฐานฝากทุกๆคนอยู่ในพระอันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน